อ้าวเนาะเขามาต่อข้อที่สี่เนาะเขาทดได้เมื่อกี้นี่มันเหมือนพวกอาจารย์เปลี่ยนเบื่อมาอัดมาต่อข้อที่สี่อยู่เบื่อนี้เนาะพวกเราเนาะสำหรับข้อที่สี่นี่เนาะเบาเรื่องการคูณซองจำนวนขัดคูเนาะการสำนวนขัดคูของหักขัดซองของ A ลบให้หักขัดซองของ B นี่เนาะแมนหักขัดซองของ A บวกให้หักขัดซองของ B เนาะพวกเราเนาะแต่ถ้าว่าเป็นหักขัด3ของ A เนาะลบให้หักขัด3ของ B เนาะก็แมนหักขัด3ของ A กำลัง2บวกให้หักขัด3ของ AB บวกให้หักขัด3ของ B เนาะพวกเราเนาะหรือบอกอีกอย่างนึงเนาะว่าจำนวนขัดคูนี่เนาะแมน2สำนวนเนาะเมื่อเอามาคูณกันแล้วเนาะออกเป็นเสมอผลหลังนี้เนาะด้วยว่าเสมอผลควรจือที่ว่าเฮาเรามาตอนอยู่ม2กับม3เนี่ยเนาะก็คือมี a กําลัง2ลบ b กําลัง2เท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b เนาะ a ลบ b คูณ a บวก b นี่อันนี้ว่าสํานวนขัดคูนะพวกเราเด้อตัวนี้เนาะแล้วก็ a กําลัง3บวก b กําลัง3เนาะก็เท่ากับ a บวก b คูณให้ a กําลัง2ลบ ab บวก b กําลัง2เนาะตัวเบิ่งนี่ก็แม่นสํานวนขัดคูเนาะแล้วก็ a กำลัง3ลบ b กำลัง3ก็เท่ากับ a ลบ b คูณให้ a กำลัง2บวก ab บวก b กำลัง2เนาะเบื้องนี้ก็แม่นสํานวนขัดคูคือว่าเนาะบัดนี้เฮามาเข้าตัวอย่างเนาะมาเบิ่งตัวอย่างข้อที่1เนาะแม่น5ลบให้5ขัด2ของ2คูณให้5บวกให้5ขัด2ของ2เนาะอันนี้ว่าสํานวนขัดคูเลยเนาะเวลาเฮาคูณกันเนาะก็จะตกในสูตรเสมอผลคนจือตัวนี้เนาะก็เป็นa กําลัง2ลบ b กําลัง2เท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b เนาะก็จะได้เป็น5กําลัง2ลบให้5ขัด2ของ2ทั้งหมดขึ้นกําลัง2เนาะ5กําลัง2ออก25เนาะตัวนี้5ขัด2ของ2คือกําลัง2ก็ออก2เนาะก็จะได้เป็น25ลบ2เนาะก็จะเป็น23เนาะเนาะข้อที่2สําหรับข้อที่2แม่น5ขัด2ของ7ลบให้5ขัด2ของ3เนาะคูณให้5ขัด2ของ7บวก5ขัด2ของ3ก็จะเป็น5ขัด2ของ7ทั้งหมดคือกําลัง2เนาะมาลบให้5ขัด2ของ3ทั้งหมดคือกําลัง2เนาะก็จะเท่ากับ7ลบ3เท่ากับ4มาเบิ่งข้อ3อันนี้เนาะข้อ3แม่น2หักขัด2ของ3ลบ1เนาะคูณให้2หักขัด2ของ3บวก1เนาะเฮาก็มาเฮาก็จะได้เป็น2หักขัด2ของ3ทั้งหมดคือกําลัง2ลบให้1กําลัง2เนาะ2หักขัด2ของ2หักกับ2ของ3ทั้งหมดคือกําลัง2 2กําลัง2ออก4เนาะหักกับ2ของ3ขึ้นกําลัง2ก็ออก3 4คูณ3ก็ออก12เนาะ12ลบลบ1เนาะพวกเราเนาะลบ1เด้อนี่เด้ออาจารย์คิดผิดบ่แม่น11เนาะลบ1เอาเนาะอาจารย์แปลเลยเนาะก็เป็น12ลบ1เนาะก็จะเท่ากับ11เด้อพวกเราเด้อเนาะบัดนี้มาเบิ่งข้อที่4เนาะข้อที่4แม่นหักขัด3ของ3เนาะลบให้5ขัด3ของ2เนาะคูณให้5ขัด3ของ3กําลัง2เนาะบวกให้5ขัด3ของ6เนาะบวกให้5ขัด3ของ2กําลัง2เนาะผู้ที่ตกในเสมอผลควรจือตัวนี้เด้อเนาะตัว a ลบ a กําลัง3ลบ b กําลัง3เท่ากับa ลบ b คูณให้ a กําลัง2บวก ab บวก b กําลัง2เนาะตกในเสมอผลตัวนี้ก็จะเอ้ยจะเป็น a กําลัง3ลบ b กําลัง3เนาะ a กับแมนหักขัด3ของ3เนาะก็จะเป็นหักขัด3ของ3กําลัง3ลบให้หักขัด3ของ2เนาะกําลังทั้งหมดคือกําลัง3เนาะเฮาก็ถอนหักออกมาเนาะเพราะว่าอันนี้แม่นหักขัด3อันนี้แม่นกําลัง3เฮาถอนหักออกก็จะได้เป็น3ลบให้2ก็เท่ากับ1เนาะพวกเราเนาะอันนี้แม่นวิธีไล่จํานวนขัดคูเนาะพวกเราเนาะบัดนี้มาเบิ่งข้อที่5เนาะข้อที่5แม่นเว้าเรื่องการคันหาออกจากคูณสําหรับการคันหาออกจากคูณเฮาก็ได้เรียนมาแล้วเนาะตอนอยู่ม2ขอโทษได้ล่ะอยู่ม3ด้วยประการเด้ออาจารย์เว้าผิดอยู่ม3บทที่4เนาะแม่นเฮาได้เรียนมาแล้วมาเบิ่งตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1แม่นหักขัด2ของ2ส่วนให้3หักขัด2ของ8ลบให้หักขัด2ของ12เนาะพวกเราเนาะเนาะเฮาก็จะได้เป็นหักขัด2ของ2นี่เขียนไว้คือเก่าก่อนเนาะทั้งรุมเฮามาเบิ่งจะพูดอยู่ทั้งรุมเนาะเฮามันสามารถได้กันได้เนาะหักขัด2ของ8สามารถถอดออกจากหักได้เนาะมันจะเป็น2หักขัด2ของ2เนาะ2คูณ3ออก6ก็จะเป็น6หักขัด2ของ2เนาะส่วนว่า10หักขัด2ของ12เนี่ยเนาะก็แม่น4คูณ3เนาะหักขัด2 4คูณ3เท่ากับมากก็จะเหลือ2หักขัด2ของ3เนาะ
หลังจากนั้นเนาะเฮากะจึงมาคูณจำนวนขัดคูใส่เนาะซึ่งว่าจำนวนขัดคูของ6หักขัด2ของ2ลบให้2หักขัด2ของ3นี่เนาะกะแม่น6หักขัด2ของ2บวกให้2หักขัด2ของ3เนาะนี่นี่แม่นจำนวนขัดคูเนาะเวลาเฮาคูณจำนวนขัดคูเฮาจะคูณใส่ทั้งคูณและจำนวนคูณคูณใส่ทั้ง2อันเด้อเนาะเพราะฉะนั้นเฮาคูณใส่จำนวนคูณเนาะก็จะเป็นหักขัด2ของ2คูณให้6หักขัด2ของ2บวกให้2หักขัด2ของ3เนาะตัวนี้เฮาก็เฮ็ดเป็นตกอยู่ในสมมุติคนๆจื้อเลยเนาะก็เป็น6หักขัด2ของ2เนาะทั้งหมดคือกำลัง2เนาะลบให้2หักขัด2ของ3ทั้งหมดคือกำลัง2เนาะหลังจากนั้นเนาะเฮาก็คูณหักขัด2ของ2เข้าไปในเนาะได้ก็เป็นหักขัด2ของ2คูณให้หักขัด2ของ2ก็เป็น2 6คูณ2ออก10 2เนาะหักขัด2ของ2คูณหักขัด2ของ3ก็เป็นหักขัด2ของ6เนาะก็จะได้บวก2หักขัด2ของ6เนาะส่วนว่าคูณนี่เนาะเฮาได้ก็จะเป็น6กำลัง2เนาะแม่นแม่น36เนาะ6 6 36เนาะหักขัด2ของ2คือกำลัง2ก็ออก2 2คูณ36ก็ออก72เนาะส่วนตัวนี้เนาะเป็นลบให้2กำลัง2ออก4เนาะ3หักขัด2ของ3คือกำลัง2จะออกอยู่3เนาะ4คูณ3ออก10 12เพราะฉะนั้นก็จะเป็น12บวกให้2หักขัด2 6เขียนไว้คือ9เนาะแล้วก็มาส่วนให้60 72ลบ12ออก60เนาะหลังจากนั้นเฮาก็ฮอดลูกเนาะก็จะเหลืออยู่ฮอดให้2เด้อพวกลานเด้อเนาะ12ฮอดให้2ก็เหลือ6เนาะบวกให้2ฮอด2เหลือ1เนาะ30ฮอดให้2ขอโทษ60ฮอดให้2เหลือ30เนาะพวกลานเนาะไปเบิ่งข้อที่2ข้อที่2แม่นหักขัด2ของ x กำลัง2ส่วนให้ y กำลัง3ก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ส่วนให้ y คูณให้หักขัด2ของ y เป็นอย่างคือออกค่าสมบูรณ์ของ x เพราะว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นหักขัด2ของ x กำลัง2มันก็เป็นหักขัด n ของ x กำลัง n เนาะซึ่งว่า n เป็นจำนวนปูจะออกเป็นค่าสมบูรณ์เนาะพวกเราเนาะซึ่งว่าอันนี้แม่นมีหักขัด2ของ y เนาะเฮาต้องมาคัดหาออกจากคูณซึ่งว่าเฮาก็คูณหักขัด2ของ y ใส่ทั้งจำนวนคูณและกับคูณเนาะก็จะได้เป็นหักค่าสมมุติของ x คูณให้หักขัด2ของ y ส่วนให้y กำลัง2เพราะว่าคูณ y กำลัง2คูณว่าหักขัด2ของ y ใส่ตัวนี้ก็จะเป็น y เนาะ y คูณ y ออก y กำลัง2ไปเบิ่งข้อที่3เนาะข้อที่3เป็น1ส่วนให้หักขัด3ของ x เนาะลบให้หักขัด3ของ y เนาะแม่นเฮาไปคูณจำนวนขัดคูใส่ซึ่งว่าจำนวนขัดคูของมันก็แม่นหักขัด3ของ x กำลัง2บวกให้หักขัด3ของ xy บวกให้หักขัด3ของ y กำลัง2ซึ่งว่าเฮาได้เสนอไปแล้วอยู่ในข้อที่4เด้อประมาณเด้อเนาะกับเขียนจำนวนขัดคูในนี้เขาก็คูณใส่คือเก่าเนาะคูณใส่ทั้งจำนวนคูณและคูณใส่คูณเนาะคูณใส่จำนวนคูณก็ออกตัวมันเองเนาะก็ออกเป็นหักขัด3ของ x กำลัง2บวกให้หักขัด3ของ xy บวกให้หักขัด3ของ y กำลัง2เนาะหลังจากนั้นเขาก็เขียนหักขัด3ของ x กำลัง2เขียนไว้คือเก่าเนาะบวกให้หักขัด3ของ xy บวกให้หักขัด3ของ y กำลัง2เนาะเขียนไว้คือเก่าตัวนี้ก็จะออกเป็นหักขัด3ของ x กำลัง3เนาะส่วนในหักขัด3ของ x กำลังของ x กำลัง3เนาะลบให้หักขัด3ของ y กำลัง3ซึ่งว่ากำลัง3กับหักขัด3เท่ากับทอนออกมาเนาะก็จะได้เป็น x ลบ y เด้อๆประมาณเด้อเนาะไปเบิ่งข้อที่4เนาะข้อที่4เป็น1ส่วนให้หักขัด2ของ x บวกให้หักขัด2ของ y ลบให้หักขัด2ของ z เนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งเนาะหักขัด2ของ
x เนาะบวกหักหารสองของ y ลบหักหารสองของ z เนาะซึ่งว่าหักหารสองของ x บวกหักหารสองของ y เนาะเขาว่าเป็น a เนาะซึ่งว่าหักหารสองของ z แม้นเขาว่าเป็น b เนาะเท่ากับจะได้เป็น a ลบ b เนาะซึ่งว่าจำนวนขัดคู่ของ a ลบ b ก็ต้องแม่น a บวก b เนาะซึ่งว่าเขาก็จะได้a บวก b ก็คือหักหารสองของ x บวกหักหารสองของ y บวกหักหารสองของ z เนาะเวลาคูณเขาต้องคูณใส่จำนวนพูดพอกเนาะคูณใส่จำนวนพูดเนาะพูดจำนวนพูดทำเป็นหนึ่งเนาะเขาหักเอาหักหารสองของ x บวกหักหารสองของ y บวกหักหารสองของ z เนาะมันก็จะออกหักตัวมันเองเนาะที่ว่าคูณใส่พอคูณกับหนึ่งเนาะหลังจากนั้นจำนวนพูดเขาเขียนไว้คือเก่าเด้อแล้วเขามาไล่พูดเนาะซึ่งว่าพูดเนาะa ลบ b ทั้งหมดa ลบ b คูณ a บวก b เท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ซึ่งว่า a กำลัง2กับแม่นหารกับ2ของ x บวกหาร2ของ y ทั้งหมดขึ้นกำลัง2เนาะเฮาก็จะได้ a เท่ากับ a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2เนาะซึ่งว่า a กำลัง2เฮาออก x เนาะแล้วก็บวก 2ab กับแม่นบวก2หารกับ2ของ xy เนาะแล้วก็บวก b กำลัง2กับแม่นบวก y เนาะและ b กำลัง2ของเฮากับแม่นz เนาะก็เป็นลบz เดี๋ยวพวกเราเด้อหลังจากนั้นถ้าเอาตัวเด็กตัวสัญลักษณ์เนาะตัวสัญลักษณ์ที่ว่าบ่มีหักแล้วเนาะมาหกเข้ากันเป็นวงเล็บ1เนาะแล้วก็มาบวกให้2หักกับ2ของ x xy เนาะพวกเราเข้าใจเนาะที่มาของตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเฮามาว่างคือเก่าเนาะก็เป็น a บวก b เนาะแล้วเฮาก็มาเบิ่งจํานวนขัดคู่ของ a บวก b ก็ต้องแม่น a ลบ b เนาะเฮาก็จะได้มาคูณให้หัก x บวก y ลบz เนาะลบให้2หักกับ2ของ x xy เนาะหลังจากเฮาคูณใส่พูดแล้วเฮาก็ต้องมาคูณใส่จํานวนพูดพอบเนาะซึ่งว่าเฮาก็จะได้เป็นหักกับ2ของ x บวกหักกับ2ของ y บวกหักกับ2ของ z เนาะคูณให้ x บวก y ลบ z เนาะลบให้2หักกับ2ของxy เนาะหลังจากนั้นเนาะจํานวนพูดเฮาเขียนไว้คือเก่าก่อนยังบ่ฝากคูณเทื่อเด้อพวกเราเด้อเนาะเฮาว่าได้แต่พูดเนาะซึ่งว่าได้แต่พูดกับเขาก็จะได้ a ลบ b คูณ a ลบ b ก็จะได้เป็น a กำลัง2ลบ b กำลัง2เนาะซึ่งว่า a กำลัง2ของเขากับแมน x บวก y ลบ z ทั้งหมดคือกำลัง2ลบ b กำลัง2ลบ b กำลัง2กับแมนลบ2หักกับ2ของ xy ทั้งหมดคือกำลัง2ซึ่งว่า2คือกำลัง2ออก4หักกับ2ของ xy ก็จะออก xy เนาะก็จะเป็นลบ 4xy เนาะพวกเราเนาะแล้วจากนั้นคือ9เนาะจำนวนพูดเขาเขียนไว้คือ9เด้อยังไม่ได้คูณเทื่อเนาะแล้วเขามาไล่พูดเนาะซึ่งว่าพูดของเขาเนาะ x บวกหัก y ลบ z ทั้งหมดคือกำลัง2นี่เนาะจะตกอยู่ในสูตรสมมติเป็นคนจืดคือกันเนาะเป็น a บวก b บวก c ทั้งหมดคือกำลัง2เนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นลบก็เปลี่ยนตามเคลื่อนไม้คูณเขาเด้อเนาะเขาก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ลบเขาโทษบวกให้2 x y เนาะลบให้2 x z ลบให้2 y z เนาะแล้วค่ะมาลบ4 x x y เนาะหลังจากนั้นจำนวนพูดเขียนไว้คือ9ก่อนเด้อส่วนว่าพูดเท่ากับบวกลบกันออกเนาะมีตัวใดบวกลบกันได้มี2 x y กับลบ4 x y เนาะซึ่งว่าเขาก็จะได้พูดแมน x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ลบ2 x y ลบ2 x z เนาะแล้วก็ลบ2 y y z เนาะอันนี้แมนคำตอบของข้อที่4เริ่มประการเด้ออ่ะมาต่อข้อ6เนาะข้อ6แมนว่าเรื่องการคิดได้ดื้อการหอดเนาะข้อตัวอย่างข้อที่1เนาะ3ส่วนหักกัน2ของ3บวกให้7ส่วนหักกัน2ของ7เนาะคูณให้หักกับ2ของ3ลบหักกับ2ของ7ขั้นตอนทําอินทําบ่ได้วงเล็บทําอีกก่อนเนาะซึ่งว่า3ส่วนหักกับ2ของ3บวกให้7ส่วนหักกับ2ของ7เฮามาคั่นหาออกจากพูดเนาะตัว3ส่วนหักกับ2ของ3นี่เนาะเฮาก็คูณหักกับ2ของ3ใส่จํานวนพูดแล้วพูดเนาะเฮาก็จะได้3คูณหักกับ2ของ3ส่วน3เนาะส่วนว่า7ส่วนหักกับ2ของ7เฮาก็คูณหักกับ2ของ7ใส่ทั้งจํานวนพูดแล้วพูดคือกันเนาะก็จะได้7คูณหักกับ2ของ7ส่วน7เนาะแล้วก็มาคูณให้หักกับ2ของ3ลบหักกับ2ของ7เนาะหลังจากนั้น3กับ3เนาะหารกันเหลือ1 1คูณหักกับ2 3ออกหักกับ2 3เนาะ7กับ7ก็คือกันเนาะหารกันเหลือ1คูณหักกับ2 7ก็ออกหักกับ2 7เนาะเฮาก็จะได้
เป็นหารกับ2ของ3บวกหารกับ2ของ7คูณให้หารกับ2ของ3ลบหารกับ2ของ7เนาะตัวนี้ก็ตรงในสูตรเสมอผลควรเจอเนาะ a บวก b คูณ a ลบ b เนาะก็จะได้ a กําลัง2ลบ b กําลัง2ซึ่งว่า a กําลัง2กับแม่นหารกับ2ของ3ทั้งหมดคือกําลัง2เนาะก็จะออก3 b กําลัง2กับแม่น7แล้วหารกับ2ของ7คือกําลัง2เนาะก็จะออก7เนาะก็จะได้3ลบ7ออกลบ4ไปข่าวข้อที่2ข้อที่2เป็น a เท่ากับa ส่วนให้ b กำลัง3หารกับ2ของ ab ลบให้6 a กำลัง3 b กำลัง2หารกับ3ของ ab กำลังab ละละขอโทษหารกับ3ของ a กำลัง2 b เนาะบวกให้หารกับ8ของ a กำลัง4 b กำลัง3เนาะทั้งหมดนี่แม่นหารให้ a กำลัง2หารกับ6ของ ab กำลัง2ส่วนให้ b เนาะขั้นตอนทำอิฐถ้าเปลี่ยนผลหารนี่เนาะเป็นผลคูณก่อนโดยการเอาตัวต่างหารในเนาะมาคูณกับจำนวนปีนของตัวหารเนาะเขาก็จะได้เป็น a ส่วนให้ b กำลัง3คูณหารกับ2ของ ab รวมให้6 a กำลัง3 b กำลัง2คูณหารกับ2ขอโทษคูณหารกับ2ของ3 a กำลัง2 b เนาะบวกให้5คูณ8ของ a กำลัง4 b กำลัง3เนาะแล้วมาคูณให้จำนวนปีนของตัวหารเนาะเขาก็จะได้เป็น b ส่วนให้ a กำลัง2หารกับ6ของ ab กำลัง2หลังจากนั้นเนาะทำอีกทำอะไรบวกลบตัวนี้ก่อนเนาะบวกลบการบวกลบหารนี่ก่อนเนาะโดยการที่ว่าเขาจะบวกลบเลขหารใดเนาะเขาต้องเปลี่ยนให้ขันของหารคือกันก่อนเนาะเปลี่ยนให้ขันของหารคือกันตัวนี้หารขันสองตัวนี้หารขันสามตัวนี้หารขันแปดเนาะเขาไปไล่ LCM ของหารเนาะของขันของหารอันนี้เนาะก็เป็น LCM ของสองของสามแล้วก็ของแปดเนาะก็จะออกอยู่ซาวซีเนาะแสดงว่าเท่าไรขันของหารทั้งหมดนี่เป็นซาวซีเนาะโดยวิธีการไล่นอร์แมนเฮาเอาจำนวนมาคูณกับขันของหักเลยให้ออกเศร้าเศร้าสี่หรือพวกไรเด้อเนาะตู้หักขันสองนี้เนาะเฮากับคูณสิบสองไซน์เนาะก็จะออกก็จะได้หักขันเศร้าสี่โดยการถ้าว่าเฮาคูณสิบสองให้ขันของหักเนาะเฮาก็มาขึ้นกำลังสองให้จำนวนที่ว่าอยู่ในหักพอหาซื้อดีๆเด้อถ้าว่าเฮาเอาจํานวนมาคูณใส่ขันของหักเนาะแล้วเฮาต้องเอาจํานวนนั้นไปคืนกําลังให้จํานวนที่ว่าอยู่ในหักตัวอย่างคือตัวนี้เนาะ a ส่วน b กําลัง3คือไปคือเก่าเนาะตัวนี้เป็นหักขันเศร้า4เฮาเอา2คูณ12 12เนาะออกเศร้า4แล้วเฮาคูณ12แล้วเฮาเอา ab นี่เนาะจํานวนที่อยู่ในหักคืนกําลัง10 12เด้อพวกเราเด้อเนาะแล้วมาลบให้ 6a กําลัง3 b กําลัง2หักขันเศร้า4โดยการโดยตัวนี้เป็นหักขัน3เนาะเฮาคูณ8ใส่เนาะ8 3 3 4แล้วเฮาก็มาคืนกําลังให้จํานวนที่อยู่ในหักคือกันเนาะเฮาก็จะได้เป็น a กําลัง2 b ทั้งหมดคือกําลัง8เนาะบวกให้หักขันเศร้า4เนาะตัวนี้เป็นหักขัน8คูณ3ใส่เด้อพวกเราเด้อเป็น3 8เศร้า4เนาะเฮาก็จะเอากำลัง3มาคืนกำลังให้จำนวนที่อยู่ในหักคือกันเนาะก็จะได้เป็น a กำลัง4 b กำลัง3ทั้งหมดคือกำลัง3เนาะแล้วมาคูณให้ b ส่วนให้ a เนาะ a กำลัง2เด้อขอโทษอาจารย์เขียนบ่ชุดเนาะตัวนี้เป็น a กำลัง2เนาะอาจารย์ไปแปลกมาเป็น a กำลัง2หักขันเศร้า4เนาะหักขันเศร้า4ตัวนี้แม่นหักขัน6เนาะขัน6เฮาคูณ4ใส่เนาะ6 4เศร้า4ก็จะได้เป็นหักขันเศร้า4และทั้งจำนวนที่ว่าอยู่ในหักเฮาคือกำลัง4หายเนาะเพราะว่าคูณ4ใส่ขันของหักเนาะก็จะได้เป็น AB กําลัง2ทั้งหมดคือกําลัง4เนาะหลังจากนั้นเนาะเฮาเอาจำนวนที่ว่าเป็นผลคูณนี่เนาะคูณเขาใส่เทระโตเนาะโดยที่ว่าโตทําอิฐเนาะเฮาคูณใส่ก็จะได้เป็น AB เนาะเอาจำนวนพูดคูณจำนวนพูดเนาะง่ายๆเอาพูดคูณพูดเนาะเฮาก็จะได้เป็น AB เนาะ AB ส่วนให้ a กำลัง2 b กำลัง3เนาะคูณให้หักขันเศร้า4ของ a กำลัง12 b กำลัง12ส่วนให้a กำลัง4 b กำลัง8เนาะละเนาะแล้วมาลบให้6 a กำลัง3เนาะ b กำลัง2คูณ b เนาะก็จะออกเป็น b กำลัง3เนาะส่วนให้ a กำลัง2เนาะคูณให้หักขันเศร้า4ของa กําลัง16เนาะเพราะว่ากําลัง2ทั้งหมดคือกําลัง2คูณ8เนาะเป็น16เนาะคูณให้ b กําลัง8ตัวนี้ b กําลัง8เนาะส่วนให้ a กําลัง4 b กําลัง8เนาะบวกให้ b ส่วนให้ a กําลัง
2เนาะคูณให้หักหันซะ4ของ a กำลัง4คูณ3เป็น a กำลัง12เนาะ b กำลัง9เพราะว่า b กำลัง3คูณ3เนาะก็เป็นกำลัง9เนาะส่วนให้ a กำลัง4 b กำลัง8เนาะหลังจากนั้นเฮาก็ขัดกันออกเนาะตัวนี้ a ส่วนให้ a กำลัง2ก็จะเหลือ1ส่วน a เนาะ b ส่วนให้ b กำลัง3ก็จะเหลือ1ส่วน b กำลัง2เนาะก็จะได้1ส่วน ab กำลัง2เนาะคูณให้หักหารซะ4ของ a กำลัง8 b กำลัง4เนาะ a กำลัง12ลบ4ก็ออก a กำลัง8เนาะ a กำลัง b กำลัง12ลบ8ก็ออก b กำลัง4เท่ากันเด้อลบให้เนาะ6 6เขียนไว้คือ9เนาะa กำลัง3ส่วน a กำลัง2ก็เหลือ a เนาะ b กำลัง3มีตัวใดเขียนไว้คือ9ก็จะได้6 a b กำลัง3หักหันซะ4เนาะเฮามาเบิ่งมื้อนี้ a กำลัง16ลบ4ก็เหลือ a กำลัง12เนาะ b กำลัง8ก็ b กำลัง8ออก1เนาะก็จะได้เหลือแต่หักหันซะ4ของ a กำลัง12เนาะมาบวกให้ b ส่วนให้ a กำลัง2คูณให้หักหันซะ4ของ a กำลัง12ลบ4ก็ออก a กำลัง8เนาะ a b กำลัง9ส่วน b กำลัง8หรือว่า b กำลัง9ลบ8ก็ออก u b เนาะเขาก็จะได้ตัวนี้เป็นคำตอบของข้อ2เนาะพวกเราเนาะแต่ว่าเขายังมาเบิ่งอีกว่าจำนวนที่ว่าอยู่ในนี้เนาะมันสามารถฮ้อนให้ขันของหากหลายเขาก็ฮ้อนโดกเนาะให้มันซุดไปเรื่อยเนาะตัวนี้1ส่วน a b กำลัง2เขียนไว้คือ9เนาะหักหันซะ4ของ a กำลัง8 b กำลัง4นี่เนาะเฮาฮ้อนโดกเนาะโดยที่ว่าฮ้อนให้4เนาะฮ้อนให้4ก็จะเหลืออยู่หักหัน6เนาะ8ฮ้อนให้4ก็จะเหลือ2 b กำลัง4ฮ้อนให้4ก็จะเหลือ1เด้อพวกเราเด้อลบให้6 ab กำลัง3เนาะตัวนี้ก็แม่นหักหันซะ4a กำลัง12เนาะซะ4กับ12สามารถฮ้อนได้แม่นฮ้อนให้ฮ้อนให้2เนาะพวกเราเนาะขอโทษฮ้อนให้12เนาะก็จะได้เป็นหักหัน2ของ a เนาะแล้วมาบวกให้ b กำลังขอโทษ b ส่วนให้ a กำลัง2เนาะตัวนี้ก็แมนเฮาฮ้อนให้ฮ้อนให้ตัวใดบ่ได้เนาะเพราะว่า b นี่มันบ่ขึ้นกำลังหยังฮ้อนบ่ได้เนาะเฮาก็เขียนหักหัน4ของ a กำลัง8 b คือ9เนาะไปต่อข้อที่3ข้อที่3แม่น a คูณให้a กำลัง1ส่วน6บวกให้ b กำลัง1ส่วน6เนาะทั้งหมดคูณให้ a กำลัง1ส่วน3ลบให้ a กำลัง1ส่วน6คูณ b กำลัง1ส่วน6บวกให้ b กำลัง1ส่วน3คูณให้ a กำลัง1ส่วน2ลบให้ b กำลัง1ส่วน2เนาะมาต่อเนาะเมื่อกี้อาจารย์พิมพ์ผิดหน่อยนึงมาต่อตัวนี้เนาะ a กำลัง1ส่วน6บวก b กำลัง1ส่วน6เขียนไว้คือ9ก่อนเด้อพวกเราเด้อพันเปลี่ยน a กำลัง1ส่วน3เนาะให้เป็น a กำลัง1ส่วน6สมมุติคือกำลัง2เนาะส่วนว่า a กำลัง1ส่วน6คูณให้ b กำลัง1ส่วน6เขียนไว้คือ9ขอโทษเนาะอันกลับขึ้นมาตัวนี้ก่อนเด้อเพิ่นนึงอาจารย์ขอโทษอาจารย์ลืมเว้าเนาะ a กำลัง1ส่วน6คูณให้กำลัง2นี่เนาะจะออกเป็น a กำลัง2ส่วน6เนาะ2ส่วน6ฮ้อน6ก็จะเหลือ1ส่วน3เดี๋ยวมันก็ตกในตัวนี้ขึ้นคือ9เนาะพันเปลี่ยนซื่อๆเด้ออันนี้มาต่อแล้วก็มาลบให้ a กำลัง1ส่วน6คูณ b กำลัง1ส่วน6เนาะบวกให้ b กำลัง1ส่วน6ทั้งหมดคือกำลัง2เนาะแล้วก็มาคูณให้ a กำลัง1ส่วน2 b กำลัง1ส่วนเนาะแล้วเขาก็จะได้เป็น a กำลัง1ส่วน6บวก b กำลัง1ส่วน6คูณให้ a กำลัง1ส่วน6ทั้งหมดคือกำลัง2ลบ a กำลัง1ส่วน6คูณ b กำลัง1ส่วน6บวกให้b กำลัง1ส่วน6ทั้งหมดคือกำลัง2เนาะตัวนี้มันจะตกอยู่ในสูตร a บวก b เนาะคูณให้ a กำลัง2ลบ ab บวก b กำลัง2เนาะจะเท่ากับ a กำลัง3บวก b กำลัง3เนาะก็จะได้ a กำลัง1ส่วน6ทั้งหมดคือกำลัง3บวกให้ b กำลัง1ส่วน6ทั้งหมดคือกำลัง3เนาะส่วนว่า a กำลัง1ส่วน2ลบให้ b กำลัง1ส่วน2เขียนไว้คือ9เนาะตัวนี้ a กำลัง1ส่วน6คูณ3เนาะก็จะได้เป็น a กำลัง1ส่วน2เนาะฮ้อนโดแล้วก็มาบวกให้ b กำลัง1ส่วน2เนาะซึ่งว่า a กำลัง1ส่วน2บวก b กำลัง1ส่วน2ทั้งหมดมาคูณให้ตัวนี้อาจารย์เขียนผิดแล้วขอโทษเด้อเนาะอาจารย์มาแปลงตัวนี้เด้ออาจารย์เขียนเป็นวงเล็บ
สองวงเล็บเนาะพิมพ์ผิดขอโทษได้ร้ายมันลายตามันพิมพ์ได้ก็ได้ลายตาเด้อพวกเราเด้อเนาะตัวนี้ก็จะได้เป็น a กำลังหนึ่งส่วนสองบวก b กำลังหนึ่งส่วนสองเนาะมาคูณให้ a กำลังหนึ่งส่วนสองลบ b กำลังหนึ่งส่วนสองเขาก็จะได้เป็น a กำลังหนึ่งส่วนสองทั้งหมดคือกำลังสองลบให้ b กำลังหนึ่งส่วนสองทั้งหมดคือกำลังสองเนาะเพราะอันตกอยู่ในสูตร a ลบ a บวก b คูณ a ลบลบ b เท่ากับ a กำลังสองลบ b กำลังสองเนาะเขาก็จะได้ a ลบb เด้อพวกเราเด้อเพราะว่า a กำลัง1ส่วน2คูณ2เนาะก็จะออกเป็น a กำลัง2ส่วน2ก็จะออก a กำลัง1เนาะอันนี้แม่นคำตอบของข้อที่3เด้อพวกเราเด้อเนาะสำหรับบทเรียนบทนี้เนาะก็แม่นจบเพียงเท่านี้เนาะท้ายสุดนี้แม่นฝากพวกเราจื้อเนาะ1นี่แม่นหาคันเอ็นเนาะคุณลักษณะของหาคันเอ็นเด้อพวกเราเด้อเนาะแล้วก็คุณลักษณะสูตรการผันเปลี่ยนหาคันเอ็นต่างๆเนาะแม่นพวกเราจื้อเนาะ3ในแมนการคิดได้เด็ก5 4ในแมนการคันหาออกจากผู้เนาะ5ในแมนการคูณจำนวนขัดคูเนาะ6ในแมนการคิดได้แล้วก็ฮอดเนาะสำหรับเด็ก5ตัวนี้บทนี้แมนสำคัญเด้อพวกเราเด้อพวกดานเบิ่งดีๆให้แมนเข้าใจเนาะถ้าว่าบ่เข้าใจจุดใดบ่ได้ก็แมนสามารถเสนอถามอาจารย์พิทูลเติมเนาะอยู่ในสมุดของ Google Meet เนาะสำหรับบทเรียนบทนี้เนาะแล้วก็เบียกบานที่อาจารย์ฝากให้ก็คือให้พวกเราไปจบบทเรียนเด้อจบบทเรียนบทนี้แล้วส่งให้เพิ่นกวดเนาะและอีกเทื่อนึงเนาะท้ายสุดนี้เนาะพวกเราอยู่เฮือนอยู่ซ่านตั้งใจเฮียนหนังสือตั้งใจคนกลัวห้ามเฮียนตั้งใจทวนขึ้นบทเรียนเก่าเนาะพวกเราเนาะตั้งใจเบิ่งคลิปดีๆเนาะให้รู้มันเนาะแล้วก็เฮ็ดเวียกซอยพ่อซอยแม่เนาะเป็นดูคลิปดีของพ่อของแม่เนาะล่ะค่ะให้พวกเราเบิ่งคืนดีๆเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าว่าบ่เข้าใจบ่ได้ก็แม่นอาจารย์ก็ต้องขอโทษขออภัยนำเนาะก็แม่นให้พวกเราเสนอถามอาจารย์พิทูลเติมเนาะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย